สวัสดีครับสวัสดีตอนเย็นวันที่8นะครับวันที่8มกราคม2024นะครับวันนี้เวลาเลิกงานแล้วแหละก็วันนี้ FA Cup ครับรอบที่3มีอีก1คู่นะครับวีแกนต้อนรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับคู่นี้ก็ดูตามฟอร์มแล้วก็ไม่น่ามีอะไรเนาะบอลแอดพูดแค่ว่าบอลคนละชั้นก็ว่ากันไปนะครับบอลคนละชั้นแมนยูน่าจะจับทีมสักประมาณ 70% น่ะลงสู้กับวีแกนเวลาเตะก็ขึ้นต่อวันที่9นะครับตี 3:30 นะครับพอดูเสร็จแล้วก็ตื่นไม่ต้องนอนต่อนะครับก็ไปทำงานได้เลยอะไรประมาณนี้ก็ตามสถิติแล้วเจอกันมาเนี่ย8ครั้งนะครับวีแกนเนี่ยชนะได้แค่ครั้งเดียวเสมอไม่มีอ่ะแล้วก็แพ้7โอกาสที่วีแกนจะชนะแทบจะไม่มีเลยครับมี 13% เนี่ย 13% เนี่ยที่เหลือก็ยกให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับ 87% เนี่ยเป็นของแมนเชสเตอร์ก็คิดว่าปีศาจแดงน่าจะเข้ารอบแบบฉลุยฉลุยนะครับน่าจะแอดเดาว่าน่าจะไม่ต่ำกว่า3ลูกนะครับก็ถือว่าเทนฮากลองทีมก็แล้วกันนะครับลองทีมไม่ต้องคิดอะไรมากครับลองทีมเพื่อฟอร์มทีมไปสู้กับพรีเมียร์ลีกเอ้ยสู้กับนัดต่อๆไปเอ้ยเพราะว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยเตะแมตช์นี้ปึ้งพักไม่กี่วันนะครับแล้วก็ลงไปดวลกับสเปอร์ต่ออะไรประมาณนี้ครับซึ่งสำหรับแอดความคิดแอดว่าแต่ถ้าเป็นแมนเชสเตอร์สมัยก่อนเนี่ยสบายๆ ยุคนี้น่าจะเป็นการจูนอัพเทนฮากอะไรประมาณนี้ครับอยู่ถ้าหากว่าชนะแมตช์นี้ก็ถือว่ามีกำลังใจแหมน่าจะสู้สเปอร์ได้อะไรประมาณนี้ในวันเสาร์ที่จะถึงนี้ครับในบอลพรีเมียร์ลีกนะครับสำหรับ FA ครับรอบที่3เนี่ยคู่นี้จะเป็นคู่สุดท้ายแล้วครับของรอบที่3แล้วก็ทีเนี้ยวันที่ประมาณวันที่17มั้งถ้าแอดจำไม่ผิดนะก็จะมีการเตะทีมที่เสมอกันมาเมื่อ 2-3 วันที่แล้วนะฮะใครเสมอก็ไปฟัดกันใหม่เปลี่ยนเย่าเป็นเยือนไปทีเนี้ยยกตัวอย่างเอเวอร์ตันนะครับก็ต้องไปเป็นเย่าใหม่เยือนใหม่อะไรก็ว่ากันไปแล้วก็ถึงจะมาจับฉลากหรือจะจับเลยก็ได้ครับจะจับเลยก็ได้ในแอดก็ติดตามข่าวอยู่ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เป็นกำลังใจให้ทั้ง2ทีมนะครับก็ถือว่าเป็นศึกแห่งอะไรอะแห่งศักดิ์ศรีอยู่นะครับศักดิ์ศรีแล้วก็การฟอร์มทีมนู่นนี่นั่นอะไรประมาณนี้ติดตามชมติดตามรับเชียร์กันได้นะครับ 3:30 นของคืนนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ